อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการทำสมาธิเองเรื่องการทำสมาธิถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการทำสมาธิเนี่ยเราทำเพื่ออะไรทำสมาธิหลายคนจะไม่เข้าใจว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้ใช่ไหมไม่ผ่องก็แล้วกันการทำสมาธิเนี่ยจะพูดง่ายๆว่าทำยิ่งจิตมีความสงบลึกมากเท่าไหร่เนี่ยอำนาจของจิตที่เฉลี่ยลึกๆเนี่ยมันเป็นตัวกำบังกิเลสได้อย่างหนึ่งหรือมันเหมือนกับว่าเราไปก่ออุโมงค์ให้กิเลสอาศัยอยู่เราไปสร้างกำแพงให้อาศัยกิเลสอาศัยอยู่เนี่ยสมาธิเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจวิธีทำนะมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นพอนั่งสงบไปจิตสงบลึกๆไปนะกิเลสชอบมากๆเรื่องทำสมาธิกิเลสชอบมากๆเมื่อเราทำสมาธิได้ที่แล้วเนี่ยตัวนี่แหละตัวตระหนักทั้งหมดมันจะได้อาศัยตัวนี้อาศัยสมาธินี้อยู่ถ้าทำสมาธิที่ขั้นฌานสมารูปฌานก็ดีรูปฌานก็ดีทั้งหมดนะอันนั้นจะยิ่งชอบจิตเดียดยิ่งชอบมันได้อาศัยอย่างลึกลับเหลือเกินเมื่อจิตถึงขนาดนั้นแล้วนะพอจิตเดียดเข้าถึงฌานปั๊บก็ไปแล้วนะปัญญาเข้าหรือไม่ปัญญาไม่เข้าไม่ได้เพราะติดฌานติดฌานตัวเองเข้าไม่ได้เลยนั้นเราทำสมาธิขึ้นมาเราทำปกป้องกิเลสตัวเองนี่ลักษณะทำไม่เป็นคือเราทำสมาธิเราถ้าเราทำได้ทำไมเราแก้ตัวเองไม่ได้เราทำสมาธิเราต้องทำลายได้คืออย่าไปติดอย่างนี้ยิ่งทำสมาธิยิ่งสงบมากเท่าไรยิ่งหลงมากเท่านั้นเรียกว่าโมหะสมาธินั่นเองยิ่งหลงมากหลงมาตัวเองมีความสุขนั่งก็นั่งไปก็มีความสุขมีความสบายทั้งคืนทั้งวันยิ่งนั่งก็ยิ่งหลงต่อไปมีอย่างนี้เรียกว่าการทำสมาธิในการภาวนาปฏิบัติจะต้องศึกษาทุกขั้นตอนเอาปัญญามาศึกษาเรื่องวิธีการทำสมาธิให้มันละเอียดละออขึ้นมาเราทำสมาธิหนึ่งอย่าไปทำให้เป็นตัวปกป้องกิเลสตัณหาเราทำแบบพักใจเฉยๆพอจิตมีกำลังแล้วก็ออกทำงานต่อไปถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรคือเราไม่หลงของจิตสงบนี่ในเรื่องการภาวนาปฏิบัติถ้าเราไม่ฉลาดในส่วนตัวแล้วมีปัญหาทุกรายนั่นแหละมันไปได้ยาก